ที่จะมาเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยนะคะเป็นข้อสอบ O-NET ปี2551ซึ่งปีนั้นเนี่ยสอบวันเสาร์ที่1มีนาคมเวลา 8:30 ถึง 10:30 โดยข้อสอบชุดนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบวรรณัย4ตัวเลือกมีทั้งหมด80ข้อคิดเป็นคะแนน100คะแนนวิธีทำให้ใช้ดินสอดำเบอร์2 B รัดไว้วงกลมตัวเลือกให้เต็มวงดูข้อแรกนะคะข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น 1. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง 2. หางไก่ไหว้แหวกไหว้ 3. สัตวาหน้าเอ็นดู 4. โนรีสีปานชาติจะสังเกตได้ว่าข้อความที่ยกมาในแต่ละข้อนะคะจะเป็นบทประพันธ์ซึ่งก็คือกาบเหเรือซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชยเชษฐ์สุริยวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะโดยที่การที่เราจะตอบข้อนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาตีโจทย์ก่อนข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่นแสดงว่าจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นสัตว์ที่แตกต่างจากอีก3ข้อที่เหลือแล้วก็การที่เราจะทำข้อนี้ได้นะคะเราก็ควรที่จะมีความรู้ติดตัวไว้บ้างว่าข้อความที่คัดมาเนี่ยเอามาจากบทประพันธ์ตอนไหนข้อแรกแขกเต้าเราคู่เคียงเอามาจากบทเหเรือกาบชมนกที่กล่าวว่าแขกเต้าเคล้าคู่เคียงเรียงจับไม้ไซปีกหางเรียมคนึงถึงเอวบางเคยแนบข้างร้างแรมนานจะสังเกตได้ว่าในบทประพันธ์นะคะมีคำว่าจับไม้ไซปีกหางดังนั้นเราก็จะสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าแขกเต้าเนี่ยน่าจะเป็นนกเสร็จแล้วก็มาดูข้อที่2กันนะคะหางไก่ไหว้แหวกไหว้เอามาจากบทประพันธ์ที่กล่าวว่าหางไก่ไหว้แหวกไหว้หางไก่คล้ายไม่มีหงอนคิดอนงองเอลออนผมประบ่าอาเอี่ยมไรหางไก่เป็นชื่อของสัตว์ในบทประพันธ์นี้นะคำว่าไหว้แหวกไหว้ก็แสดงว่าจะต้องเป็นสัตว์น้ำซึ่งในที่นี้หางไก่ก็คือปลานะคะส่วนตัวเลือกข้อที่3กับข้อที่4ข้อ3สัตวาหน้าเอ็นดูมาจากบทประพันธ์ที่กล่าวว่าสัตวาหน้าเอ็นดูคอยหาคู่อยู่เอกาเหมือนพี่ที่จากมาครวญหาเจ้าเศร้าเสียใจและข้อที่4โนรีสีปานชาติโนรีสีปานชาติเหมือนช่างฉลาดวาดแต้มกายไม่เท่าเจ้าโฉมฉายห่มตาดพรายกลายกรมาโดยที่บทนี้กับบทนี้นะคะก็เป็นกาเพชมนกเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ได้ว่าเอามาจากบทไหนเราก็ลองมาสังเกตบทประพันธ์ดูนะคะอันนี้บอกว่าสัตวาหน้าเอ็นดูคอยหาคู่อยู่เอกาคำว่าคอยหาคู่เนี่ยในบทประพันธ์ทั่วไปแล้วถ้าจะใช้เปรียบเทียบการหาคู่ของสัตว์กับคนนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้เป็นนกอยู่แล้วดังนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าสัตวาเนี่ยหมายถึงนกและถ้าสมมุติว่าโนรีสีปานชาติเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือสัตว์อะไรแต่ว่าเราสังเกตจากบท2บทก่อนหน้านี้
บทแรกก็เป็นนกไปแล้วบทที่2เป็นปลาบทที่3เป็นนกอีกเพราะฉะนั้นสัตว์ที่แตกพวกกับข้ออื่นจึงน่าจะเป็นข้อนี้นะคะเป็นปลาดังนั้นข้อที่1จึงตอบข้อ4ค่ะนกขอโทษค่ะจึงตอบข้อ2ค่ะหางไก่ว่ายแหวกว่ายเพราะว่าสัตว์อื่นเนี่ยเป็นนกส่วนหางไก่ว่ายแหวกว่ายหมายถึงปลาข้อ2นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงล้วนๆ 1. การออกกำลังกายทำให้เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอด 2. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง 3. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส 4.จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแกร่งเท่านั้นโจทย์ให้หาว่าใน4ข้อนี้ข้อใดไม่ใช่ข้อที่จริงล้วนๆข้อใดไม่ใช่ข้อที่จริงทั้งหมดซึ่งข้อที่จริงเนี่ยเราก็สามารถเอามาตีความหมายว่าเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องเป็นข้อความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริงอย่างแน่นอนเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะการออกกำลังกายทำให้เราหายใจออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดข้อนี้เราสามารถพิสูจน์ได้จากทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อระบบร่างกายของเราซึ่งการออกกำลังกายทำให้เราหายใจออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดเนี่ยก็มีการพิสูจน์แล้วทางการแพทย์หรือว่าทางการวิทยาศาสตร์ว่าเป็นความจริงข้อที่2การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง ข้อนี้ก็มีการพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันว่าเป็นความจริงข้อที่3การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใสข้อนี้ก็เป็นสูตรได้เพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนบางชนิดออกมาซึ่งทำให้ลดความเครียดและส่งผลให้สมองทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นจะทำให้สมองแจ่มใสนะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายจิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นข้อความนี้อาจจะเป็นความจริงก็ได้เพราะว่าจิตใจและร่างกายมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าลองคิดดูนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคนที่เขาร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นคนพิการหรือว่าคนป่วยอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เพราะว่าจิตใจที่เข้มแข็งเราสามารถสร้างได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถสร้างได้จากการรับกำลังใจจากคนรอบข้างนะคะดังนั้นจิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นขอโทษค่ะจิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแกร่งเท่านั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงล้วนๆเพราะว่ายังมีสิ่งที่มาขัดแย้งกันได้นะคะดูข้อที่3นะคะข้อนี้ก็จะโจทย์ยาวหน่อยนะคะโจทย์ข้อที่2เนี่ยโจทย์ข้อที่3จะมี2หน้ากระดาษนะคะข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้สังเกตได้ว่าหัวข้อเนี่ยจะเน้นตรงคำว่าไม่นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่24
ระหว่างวันที่6ถึง28กันยายน2550ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าโดยต้องเป็นเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า16ถึง25ปีส่งผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเองได้ที่ตำรับพันารายชั้น2หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกทมติดต่อสอบถามรายละเอียดที่022213843841หรือ www.art.centre.su.ac.th คำตอบนะคะ 1. กำหนดวันแสดงศิลปกรรม 2. สถานที่แสดงศิลปกรรม 3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรม 4. เนื้อหาของงานศิลปกรรมเดี๋ยวพี่จะทวนโจทย์ให้อีกรอบนึงนะคะข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูกันข้อแรกกำหนดวันแสดงศิลปกรรมแล้วก็มาดูไล่เนื้อหาอีกทีนึงนะคะในนี้ก็มีเขียนเอาไว้ว่าแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่24ระหว่างวันที่6ถึง28กันยายน2550ข้อนี้ก็เลยตัดไปก่อนมาดูข้อที่2สถานที่แสดงศิลปกรรมแล้วก็มาดูโจทย์ก็จะเห็นได้ว่าคำตอบเนี่ยมันก็ต่อกันเลยแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าทีนี้ข้อตัวเลือกข้อที่2เราก็เลยตัดไปอีกมาดูข้อที่3กันข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรมหน้านี้ก็เขียนไว้ว่าต้องเป็นเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 16-25 ปีแล้วก็ต้องส่งผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยมีระบุไว้ครับข้อนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดข้อที่4เนื้อหาของงานศิลปกรรมเนื้อหาของงานเนี่ยจะต้องเป็นการระบุว่างานศิลปกรรมนั้นจะมีอะไรบ้างจะแสดงอะไรบ้างเหมือนกับเป็นรายละเอียดย่อยๆของงานเลยอ่ะเราก็มาดูว่าเขาบอกรายละเอียดขนาดนี้ไหมตรงนี้เขาบอกว่าแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยวันนี้ที่นี่แล้วก็เนื้อหาส่วนนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขอายุต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้นะแล้วก็ต้องทำงานด้วยตนเองแล้วก็ส่งผลงานได้ที่ไหนสังเกตได้ว่าประกาศนี้นะคะไม่มีเนื้อหาของงานศิลปกรรมดังนั้นข้อที่3จึงตอบข้อ4เนื้อหาของงานศิลปกรรมมาต่อกันเลยนะคะข้อ4คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อึกกระทึกอยู่กึกก้องเสียงแซ่ซ้องสาธุการทั่วล่าแต่บาดาลถึงวิมานเมืองพรหมินหนึ่งหนวกหูสองคึกขนองสามยินดีสี่สับสนท
ทีนี้เราก็มาสังเกตบทประพันธ์กันนะคะอึกกระทึกอยู่กึกก้องแสดงว่าในสถานการณ์เนี้ยจะต้องมีเสียงดังเสียงแซ่ซ้องสาธุการคำว่าเสียงแซ่ซ้องสาธุการเนี่ยจะหมายถึงเสียงพูดเสียงกล่าวที่แสดงถึงความยินดีหรือว่าเปล่งวาจาสรรเสริญนะคะทั่วล่าแต่บาดาลถึงวิมานเมืองพรหมนิลหมายถึงว่ามีเสียงดังเป็นเสียงพูดด้วยความยินดีหรือว่าความสรรเสริญซึ่งดังทั่วล่าแต่บาดาลถึงวิมานเมืองพรหมนิลหมายถึงว่าเป็นเสียงที่ได้ยินไปทั่วตั้งแต่เมืองบาดาลไปจนถึงบนฟ้าบนสวรรค์นะคะคำประพันธ์นี้เป็นคำเปรียบว่าเสียงแซ่ซ้องสาธุการเนี่ยดังมากจนได้ยินไปทั่วเลยเราก็มาดูตัวเลือกนะคะหนวกหูคือขนองยินดีสับสนดังนั้นข้อนี้เนี่ยจะต้องตอบว่ายินดีสังเกตได้จากวรรคนี้นะคะเสียงแซ่ซ้องสาธุการส่วนข้อ1หนวกหูจริงๆคำว่าอึกกระทึกเนี่ยอึกกระทึกอยู่กึกก้องอาจทำให้เราคิดว่าข้อ4ตอบว่าหนวกหูแต่ความจริงแล้วเราต้องดูใจความหลักของบทประพันธ์เพราะว่าบทประพันธ์เนี่ยเน้นไปที่เสียงแซ่ซ้องสาธุการที่ได้ยินไปทั่วตั้งแต่เมืองบาดาลไปจนถึงเมืองสวรรค์เลยนะคะข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวีเนื้ออ่อนอ่อนนุ่มนุ่มแม่รูปท้วมท่วมนาวานุ่มนิ่มชุ่มนายนาเนื้ออ่อนแน่แม่งามพี 1. เจ้าสำราญ 2. เจ้าโวหาร 3. มีอารมณ์ขัน 4. มีความคิดสร้างสรรค์อันดับแรกเนี่ยเราก็มาดูบทประพันธ์ของเขาก่อนว่ากล่าวถึงอะไรบ้างเนื้ออ่อนอ่อนนุ่มนุ่มแม่รูปท้วมท่วมนาวาในที่นี้สองวรรคแรกนะคะเราก็จะดูได้ว่ากวีเนี่ยเอ่ยถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างท้วมหรือว่ารูปร่างอ้วนเนื้ออ่อนอ่อนนุ่มนุ่มหมายความว่ามีเนื้อกายที่นุ่มนวลอะไรประมาณนี้นะคะแม่ลูกท้วมท่วมนาวาอันนี้ก็เป็นคำเปรียบแบบเสียดสีผู้หญิงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณว่าตัวใหญ่มากจนแบบท่วมนาวาเลยนุ่มนิ่มชุ่มนายนาเนื้ออ่อนแน่แม่งามพีนายนาในที่นายนาคำนี้แปลว่าตาดังนั้นสองวรรคเนี้ยก็จะหมายความว่าเนื้อของผู้หญิงคนเนี้ยพอเวลาเรามองดูด้วยตาแล้วอ่ะจะเห็นได้ว่านุ่มนิ่มจนชุ่มตาไปหมดแล้วเนื้อของผู้หญิงคนเนี้ยจะต้องแบบอ่อนนุ่มอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาความหมายแล้วก็ลักษณะการเขียนมาวิเคราะห์บุคลิกภาพกันนะคะอันดับแรกเจ้าสำราญเนี่ยหมายถึงคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันๆคำว่าเจ้าโวหารเนี่ยหมายถึงคนที่เจ้าบทเจ้ากรช่างสรรคำมาเปรียบอะไรอย่างนี้คำที่3มีอารมณ์ขันเนี่ยอาจจะใช้กับการเขียนล้อเลียนก็ได้เหมือนกับทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกขบขัน
ข้อ4มีความคิดสร้างสรรค์ข้อนี้เราก็ต้องดูจากการสรรคำใช้แล้วก็เนื้อหาที่กล่าวถึงในบทกวีนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยมีข้อนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อไหนที่เป็นข้อถูกระหว่างข้อที่1หรือว่าข้อที่4อันดับแรกเรามาดูข้อ2ก่อนเจ้าโวหารจะสังเกตได้ว่าข้อนี้เป็นบุคลิกภาพของกวีเพราะว่ากวีเนี่ยรู้จักพูดโดยเปรียบเทียบว่าผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างท้วมจนท่วมนาวาเลยนะแล้วก็มีการสรรคำใช้ตรงคำว่านายนาซึ่งคำโดยทั่วไปที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันก็คือคำว่าตานะคะและข้อ3มีอารมณ์ขันสังเกตได้ว่ากวีบทนี้เป็นการเสียดสีผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดทีนี้เราก็มาดูกันบางสำนักพิมพ์นะคะก็บอกว่าข้อที่4มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่บุคลิกภาพของบทของกวีเพราะว่าจากบทประพันธ์เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากวีเนี่ยพูดเพื่อแซวผู้หญิงวิจารณ์ผู้หญิงตามความทนองปากดังนั้นเนี่ยกวีน่าจะเป็นคนที่เจ้าสำราญดังนั้นมีความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่บุคลิกภาพของกวีแต่ว่าอีกความเห็นนึงเนี่ยก็บอกว่าจากการใช้คำอย่างเช่นใช้คำซ้ำกันเนื้ออ่อนอ่อนนุ่มๆอย่างนี้แล้วก็คำเปรียบเปยว่าท้วมจนท่วงนาวาหรือว่าการใช้คำว่านายนาแทนคำว่าตาก็แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์แต่คำว่าเจ้าสำราญเนี่ยจะหมายถึงคนที่ใช้ชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลินใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อซึ่งกวีอาจจะไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นก็ได้ดังนั้นบางความคิดเห็นก็เลยบอกว่าเจ้าสำราญเนี่ยไม่ใช่บุคลิกภาพของกวีข้อ6กันนะคะข้อ6ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษาเป็นไปตามกำลังเงินอยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่าเสียเงินน้อยกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่หอพักเอกชนไม่มีให้คือการรู้จักอยู่ร่วมกันรู้จักอดทนต่อความไม่พอใจคนอื่นเป็นการฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดีตัวเลือก 1. หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยกว่าหอพักเอกชน 2.นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้ 3. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา 4. สถานศึกษามีงบประมาณจำกัดในการสร้างหอพักจึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้จากโจทย์ข้อนี้นะคะถามว่าข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้คำว่าอนุมานเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราจะสามารถอ้างได้จากบทความที่เขายกมาให้โดยที่สิ่งที่เราอนุมานได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาไม่มีเขียนไว้โดยตรงแต่ว่า
น่าจะสามารถสรุปได้จากบทความที่เขียนมานั้นทีนี้เรามาดูตัวเลือกข้อแรกหอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยกว่าหอพักเอกชนแล้วก็มาดูบทความนะคะในที่นี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าอยู่หอพักนักศึกษาจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าบอกแต่เพียงว่าอยู่หอพักที่สถานที่หออยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้เนี่ยสะดวกสบายน้อยกว่าเสียเงินน้อยกว่าแต่ว่าช่วยสอนให้รู้จักอยู่ร่วมกันรู้จักอดทนต่อความไม่พอใจคนอื่นและฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึงความปลอดภัยนะคะดังนั้นตัวเลือกข้อแรกก็เลยผิดมาดูข้อที่2นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้สังเกตได้ว่าในข้อความนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะบอกว่านักศึกษานิยมอยู่หอพักเอกชนมากกว่าเลยตัวเลือกข้อที่2จึงเป็นคำตอบที่ผิดมาดูข้อที่3หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษาทีเนี้ยเราก็จะสังเกตได้ว่าในข้อความกล่าวไว้ว่าอยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่าดังนั้นในที่นี้เนี่ยคำว่าสะดวกสบายเราจะสามารถอุปมาได้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้เนี่ยสะดวกสบายน้อยกว่าดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าหอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษาข้อ3จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกนะคะทีนี้เราก็มาดูข้อ4กันสถานศึกษามีงบประมาณจำกัดในการสร้างหอพักจึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้ในบทความนี้ไม่ได้เอ่ยถึงงบประมาณในการสร้างหอพักแต่อย่างใดเรื่องเดียวที่เอ่ยถึงเกี่ยวกับการเงินก็คือการความสะดวกสบายในการอยู่หอพักเป็นไปตามกำลังเงินนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณของสถานศึกษาแต่อย่างใดแต่เป็นการระบุว่าหอพักของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะอยู่ที่ไหนก็ส่วนนึงเนี่ยมาจากกำลังเงินของตัวเองด้วยเท่านั้นนะคะข้อ7ข้อ7มีโจทย์2หน้านะคะข้อนี้จะโจทย์ยาวหน่อยข้อ7ตามรายงานต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนผลสำรวจล่าสุดในจีนพบว่า1ใน4ของเด็กวัยรุ่นชายในเมืองใหญ่ได้กลายสภาพเป็นเด็กอ้วนไปแล้วอันเป็นผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นเด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายนโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโรคอ้วนในเด็กชายเพราะลูกชายโทนจะได้รับการปรนเปรอจะได้รับการปรนเปรอเยี่ยงจากกระพับน้อยอันนี้โจทย์ตกเรือไปนะคะหนึ่งเด็กคร่ำเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป 2. เด็กไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอ 3. เด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไป 4.
เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์จากโจทย์เนี่ยเขียนไว้ว่าตามรายงานต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนซึ่งเน้นคำว่าไม่ใช่ไว้นะคะดังนั้นเราก็จะมาดูตัวเลือกก่อนข้อแรกเนี่ยบอกว่าคลำเคร่งกับการเรียนมากเกินไปข้อ2บอกว่าไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอข้อที่3อยู่ดีกินดีมากเกินไป4นิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ลองอ่านทวนรายงานอีกครั้งนึงนะคะก็จะพบว่าในรายงานเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายดังนั้นตัวเลือกที่บอกว่าเด็กคร่ำเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไปก็เป็นสาเหตุของโรคอ้วนดังนั้นคำตอบนี้จึงผิดและเด็กไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอก็เป็นสาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนเช่นเดียวกันข้อนี้ก็ผิดทีนี้ก็เหลือข้อ3กับข้อ4ข้อ3คือเด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไปข้อ4คือเด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ทีเนี้ยเราก็จะสังเกตได้ว่าคำว่าลูกชายโทนจะได้รับการปรนเปรย์เยี่ยงจักรพรรดิน้อยและคำว่าความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นดังนั้นแสดงว่าการอยู่ดีกินดีมากเกินไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนด้วยดังนั้นข้อที่3จึงผิดและข้อที่4เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งจากรายงานนี้ไม่ได้กล่าวเอาไว้ว่าอาหารที่เด็กกินไม่เป็นประโยชน์แต่ว่ากล่าวเอาไว้ว่าประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นและเด็กเนี่ยคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็นโยบายที่นิยมมีลูกคนเดียวทำให้ลูกชายโทนได้รับการปรนเปรย์เยี่ยงจักรพรรดิน้อยทำให้เป็นสาเหตุของโรคอ้วนดังนั้นเด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์จึงไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนจึงเป็นคำตอบที่ถูกนะคะอีกหน้านึงนะคะข้อ8ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อาหารญี่ปุ่นที่เด่นๆคือปลาซึ่งมีโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีโอเมก้า3ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดและยังมีวิตามินเกลือแร่อีกมากอีกทั้งอาหารญี่ปุ่นมักใช้สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีทั้งโปรตีนไอโอดีนและใยอาหารสูงจึงช่วยเรื่องการย่อยและระบบขับถ่ายตัวเลือก 1. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 2. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น 3. อาหารญี่ปุ่นช่วยรักษาโรคต่างๆได้ 4. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้ข้อนี้นะคะโจทย์ก็ถามว่าข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความนี้แล้วเราก็มาดูตัวเลือกกัน 1. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสังเกตได้ว่าในที่นี้เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเนื้อปลาเนี่ยมีโอเมก้า3ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็มีวิตามิน
เกลือแร่แล้วก็นอกจากนั้นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมักจะใช้สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีโปรตีนไอโอดีนและใยอาหารช่วยในเรื่องการย่อยและระบบขับถ่ายดังนั้นข้อที่1จึงเป็นใจความสำคัญของเรื่องเพราะว่าข้อนี้เน้นหนักไปที่การกล่าวถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่นซึ่งมีมากทั้งโอเมก้า3วิตามิน E เกลือแร่โปรตีนไอโอดีนใยอาหารดังนั้นข้อ8จึงตอบข้อ1เป็นใจความสำคัญของเรื่องนะคะแล้วก็เรามาดูข้ออื่นๆข้อที่2อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่นจะสังเกตได้ว่าในข้อความนี้เนี่ยกล่าวถึงอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยไม่ได้เปรียบเทียบกับอาหารชาติอื่นดังนั้นข้อ2อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่นจึงไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะข้อที่3อาหารญี่ปุ่นช่วยรักษาโรคต่างๆได้จริงอยู่ที่ข้อความนี้ก็กล่าวว่าช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแต่ว่าตรงส่วนนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะเอ่ยถึงก็คือสารอาหารต่างๆของอาหารญี่ปุ่นและเราจะสังเกตได้ว่าในข้อความนี้เนี่ยกล่าวถึงการช่วยรักษาโรคของอาหารญี่ปุ่นน้อยกว่าคุณค่าทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่นดังนั้นข้อ3จึงไม่ใช่ใจความสำคัญสำหรับข้อ4อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้ข้อนี้ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าในนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการควบคุมน้ำหนักเลยดูข้อ9นะคะคำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุดแม้มีตัวใหญ่เพียงภูผาสูง7ลำตาลสามาแท้พงพันเผ่าจันทราสุริเยศก็ดีครั้นว่าไร้ทรัพย์และทั่วล่าหรือเห็น 1. ความสามารถ 2. ชาติตระกูล 3. รูปลักษณ์ 4. ฐานะก่อนอื่นเราดูคำสั่งก่อนนะคะเพราะบอกว่าคำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุดซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยคำประพันธ์เป็นหลักซึ่งไม่สามารถคิดตามความคิดของตัวเองได้เพราะว่าคำสั่งเนี่ยบอกเอาไว้ว่าให้ดูจากคำประพันธ์ว่าสังคมให้ความสำคัญกับด้านใดมากที่สุดแล้วก็ดูตัวเลือกความสามารถชาติตระกูลรูปลักษณ์ฐานะความสามารถเนี่ยสามารถหมายถึงความเก่งในด้านต่างๆหรือว่าการที่ทำอะไรได้เป็นพิเศษสำหรับข้อ2ชาติตระกูลเนี่ยก็หมายถึงชาติกำเนิดว่าเราเกิดมาในครอบครัวใดแล้วก็ข้อที่3รูปลักษณ์เนี่ยหมายถึงลักษณะภายนอกซึ่งหมายถึงรูปร่างหน้าตาหรือว่าบุคลิกภาพนะคะข้อที่4ฐานะก็คือทรัพย์สินเงินทองทีนี้ก็มาวิเคราะห์คำประพันธ์นี้เนี่ยมาจากโครงโลกคณิต
กณิตเนี่ยเขียนเหมือนคำว่าโครงโลกนิติโครงโลกนิติแต่ว่าอ่านว่าโครงโลกกณิตนะคะแม้มีตัวใหญ่เพียงภูผาถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะใหญ่โตเทียบเท่ากับภูเขาสูงเจ็ดลำตาลสามาแท้สูงเจ็ดลำตาลสามารถแท้เนี่ยคำนี้นะคะจะคือวรรคนี้สองวรรคนี้จะเน้นที่ความสามารถหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะมีความสามารถมากพงเผ่าพงพันธ์เผ่าจันทราสุริเยศก็ดีพงพันธ์เนี่ยหมายถึงชาติตระกูลไม่ว่าจะเกิดในชาติตระกูลของจันทราก็คือดวงจันทร์หรือว่าสุริเยศก็คือดวงอาทิตย์คำว่าจันทรากับสุริเยศเนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงเกิดในชาติตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจเหมือนกับดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์ครั้นว่าไร้ทรัพย์และทั่วล่ารือเห็นครั้นว่าไร้ทรัพย์และถ้าเกิดว่าไม่มีทรัพย์แล้วทรัพย์ในที่นี้ก็หมายถึงเงินทองหรือว่าหมายถึงฐานะก็ได้ทั่วล่ารือเห็นหมายถึงถ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครให้ความสำคัญเลยไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์อย่างไรก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะมีความสามารถเท่าใดหรือแม้แต่เกิดมาในชาติตระกูลที่สูงส่งเปรียบเทียบได้กับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจดังนั้นคำประพันธ์นี้จึงแสดงว่าสังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับฐานะมากที่สุดจึงตอบข้อ4นะคะทีนี้ก็ข้อต่อไปเลยนะข้อที่10แล้วข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล1อัญชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดทันธรรมเนียมนั้นมีแต่บูราณมา2แม้นไม่รู้แห่งเมืองจรกาจะช่วยชี้มันคาบอกให้3จรกาไม่มาก็ยิ่งดีไม่มีผู้หวงแหนกีดกัน4ครั้นของนางมิได้ดังใจจงจึงเกิดการรณรงค์ในดาหาเราเริ่มจากการแปลความหมายก่อนนะคะอัญชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดทันทันในที่นี้มาจากคำว่าธรรมะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าธรรมแต่ว่าต้องการให้คำนี้สัมผัสกับคำว่านั้นดังนั้นจึงใส่ตัวกาลันที่มอม้าและอ่านออกเสียงเป็นทันคำว่าบูราณคำนี้เดาได้ไม่ยากนะคะบูราณก็คือโบราณนั่นเองทีนี้ข้อ2แม้นไม่รู้แห่งเมืองจรกาจะช่วยชี้มันคาบอกใ
คำว่ามันคาเนี่ยแปลว่าทางนะคะข้อที่3จรกาไม่มาก็ยิ่งดีไม่มีผู้หวงแหนเกียดกันคำนี้ก็ไม่ได้มีคำยากเป็นพิเศษแล้วก็สำหรับข้อที่4ครั้นของนางมีได้ดังใจจงจึงเกิดการรณรงค์ในดาหาคำว่ารณรงค์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงสงครามที่นี้จากโจทย์ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็จะต้องแสดงว่าจะต้องประกอบด้วยเหตุบวกกับผลทีนี้ข้อนี้ก็มีเฉลยต่างกันอีกนะคะบางที่ก็บอกว่าข้อ1ไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลบางที่ก็บอกว่าข้อ2ไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเราก็จะมาดูข้อที่เหลือก่อนข้อที่3กับข้อที่4ว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรข้อที่3จรกาไม่มาก็ยิ่งดีไม่มีผู้หวงแหนเกียดกันข้อนี้ดูจากเหตุเหตุก็คือจรกาไม่มาผลไม่มีผู้หวงแหนเกียดกันข้อนี้ก็หมายความว่าถ้าจรกาไม่มาเนี่ยก็ดีเลยจะได้ไม่มีผู้มาคอยกีดขวางนะคะดังนั้นจรกาไม่มาก็เป็นเหตุไม่มีผู้หวงแหนเกียดกันจึงเป็นผลสำหรับข้อ4ครั้นของนางมิได้ดังใจจงจึงเกิดการรณรงค์ในดาหาเราก็สังเกตคำสันธานได้เลยว่าครั้นจุดจุดจุดจึงจุดจุดจุดซึ่งมันแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าครั้นของนางมิได้ดังใจจงหมายความว่าด้วยเหตุที่ไม่สมปรารถนาเนี่ยจึงทำให้เกิดการรณรงค์ในดาหาจึงทำให้เกิดสงครามดังนั้นอันนี้ข้อนี้จึงเป็นฝั่งนี้จึงเป็นเหตุแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นผลทีนี้เราก็มาดูสมมติว่าดูจากที่บอกว่าข้อ1ถูกก่อนนะคะข้อ1ถูกแสดงว่าข้อ2ก็ผิดซึ่งสำนักพิมพ์นั้นเนี่ยบอกว่าแมนไม่รู้แห่งเมืองจรกาจะช่วยชี้มันคาบอกให้อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาว่าเนี่ยถ้าไม่รู้ทางไปก็จะช่วยบอกให้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึ่งข้อนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหตุเป็นผลตรงที่ว่าถ้าไม่รู้ทางไปจึงจะช่วยบอกทางให้ข้อนี้ก็เลยเป็นเหตุและช่วยบอกทางให้ก็เป็นผลส่วนข้อ1อันชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดทันธรรมเนียมนั้นมีแต่โบราณมาข้อนี้เนี่ยถึงแม้จะบอกว่าการชิงนางเนี่ยไม่ผิดเพราะมีธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซึ่งอาจจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าเหตุก็คือมีธรรมเนียมการชิงนางมาตั้งแต่โบราณผลก็คือการชิงนางอย่างนี้ก็เลยไม่ผิดก็เลยไม่ผิด
ไม่ผิดธรรมหมายถึงว่าไม่ได้ทำผิดแต่อย่างใดไม่ได้ทำความชั่วอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ข้อหนึ่งผิดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลก็เพราะว่าการยกธรรมเนียมการยกธรรมเนียมโบราณมาอ้างเนี่ยเป็นการแสดงถึงความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเพราะจริงๆแล้วการชิงนางเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดแต่ว่าเขาแค่ยกเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองดังนั้นจึงไม่ได้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยบางสำนักพิมพ์เนี่ยก็บอกว่าข้อที่2ไม่ได้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าข้อที่1ก็มีเหตุผลแล้วคือเหตุก็คือธรรมเนียมเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วที่มีการธรรมเนียมการชิงนางเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วดังนั้นการชิงนางก็เลยไม่ผิดแต่อย่างใดแต่ข้อที่2ไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเป็นเหมือนกับการพูดคุยธรรมดาแม้ไม่รู้แห่งเมืองจรกาจะช่วยชี้มันคาบอกให้ไม่คือเหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าถ้าเกิดไม่รู้ทางนะจะช่วยบอกให้แต่ก็ไม่ได้แสดงเหตุแสดงผลแต่อย่างใดมาสารพิมพ์ก็เลยบอกว่าข้อ2ไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลลืมบอกไปนะคะว่าข้อ10เนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่มีมาจากเรื่องอีหนังนะคะ ข้อ11จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถามวงวานว่านเครือเนื้อหน่อพุงเผาเหล่ากอเป็นไนอยู่ประเทศธานีบุรีใดทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมา1. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน 2. พ่อแม่สบายดีหรือ 3. เป็นลูกเต้าเหล่าใคร 4. มาที่นี่ทำไมการที่เราจะทำข้อนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาแปลความหมายจากคำประพันธ์ก่อนว่าคำประพันธ์กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างวงวานว่านเครือเนื้อหนอพงเผาเหล่ากอเป็นไนอันนี้เป็นคำประพันธ์ซึ่งแสดงถึงประโยคคำถามถามว่าคนนี้เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากใครก็คือพงเผาเหล่ากอเป็นไนดังนั้นข้อที่3เป็นลูกเต้าเหล่าใครจึงเป็นข้อที่ผู้พูดเนี่ยถามเสร็จแล้วก็ถามแล้วก็มีตอบว่าอยู่ประเทศธานีบุรีใดอยู่ประเทศธานีบุรีใดก็สามารถแปลได้ว่าที่อยู่ของเขาคือที่ไหนดังนั้นข้อ1บ้านเดิมอยู่ที่ไหนจึงเป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่าผู้พูดถามข้อ4มาที่นี่ทำไมก็สังเกตได้ว่าสอดคล้องกับวรรคที่กล่าวว่าทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมาทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมาหมายถึงว่าทำไมจึงปลอมตัวมาที่นี่ดังนั้นข้อที่4มาที่นี่ทำไมจึงผิดทีนี้ก็มาดูข้อ2พ่อแม่สบายดีหรือสังเกตได้ว่าในบทประพันธ์เนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนที่กล่าวถึงการไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของพ่อแม่แต่อย่างใดซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าวงวานว่านเครือเนื้อหนองพงเผาเหล่ากอเป็นไนอาจจะคิดว่าเป็นการถามถึงพ่อแม่เป็นการถามถึงวงตระกูลว่าวงตระกูลเป็นยังไงว่าพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเป็นยังไงแต่ความจริงแล้ววงวานว่านเครือเนื้อหนองพงเผาเหล่ากอเป็นไนเนี่ยถามถึงชาติกำเนิดว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเป็นพ่อแม่ไม่ได้ถามว่าพ่อแม่สบายดีไหมดังนั้นข้อที่2พ่อแม่สบายดีหรือจึงเป็น
สิ่งที่ผู้พูดไม่ได้ถามนะคะข้อ12ข้อใดไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้ไรฟูกถูกเนื้อวันทองอ่อนเหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใสเพลินฟังวังเวงเพลงเลไรพินพาดพรายกล่อมพินพาดพรายกล่อมครับสำหรับดง1. คิดถึงบ้าน 2. อยู่กลางป่า 3. มีความสุข 4. อยู่อย่างลำบากแล้วก็มาดูก่อนว่าบทประพันธ์เนี่ยเอ่ยถึงอะไรที่ใกล้เคียงกับตัวเลือกบ้างไหมแล้วก็เพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดไม่อาจอนุมานได้ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอะไรบ้างที่เขากล่าวในบทประพันธ์ไรฟูกถูกเนื้อวันทองอ่อนเหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใสคำว่าเหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใสเนี่ยแสดงว่าบุคคลในคำประพันธ์เนี่ยมีความสุขยิ่งผสมเข้ากับเพลินฟังวังเวงเพลงเรไรพินภาพพรายกล่อมขับยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสุขที่จะเกิดจากการเพลิดเพลินฟังเสียงสัตว์ในป่าและก็ที่เรารู้ว่าเป็นป่าก็เพราะว่าคำว่าไพรที่แปลว่าป่าแล้วก็คำว่าดงนะคะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าผู้พูดเนี่ยจะต้องอยู่กลางป่าดังนั้นข้อที่2จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะว่าเหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใสแล้วก็เพลินฟังวังเวงเพลงเรไรดังนั้นข้อที่3จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดทีนี้เราก็เหลือตัวเลือกอยู่2ตัวก็คือคิดถึงบ้านหรือว่าอยู่อย่างลำบากในข้อนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าคำประพันธ์ไม่ได้เอ่ยถึงความรู้สึกของบุคคลว่ามีความรู้สึกอะไรอวรหรือว่ารู้สึกคิดถึงบ้านอยากกลับไปนอนที่บ้านแต่สำหรับอยู่อย่างลำบากเนี่ยเราจะสามารถอนุมานได้ว่าอยู่อย่างลำบากเพราะว่าไปอยู่ในป่ากลางดงแล้วก็อยู่โดยที่ไร้ฟูกก็คือไม่มีเตียงนอนดังนั้นอยู่อย่างลำบากจึงเป็นสิ่งที่อนุมานได้ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่ผิดแล้วก็สำหรับคำตอบที่ถูกก็คือข้อ1คิดถึงบ้านที่ไม่สามารถอนุมานได้เพราะว่าในบทประพันธ์เนี่ยไม่ได้กล่าวเอาไว้ว่าคิดถึงบ้านแต่อย่างใดและไม่ได้กล่าวอะไรที่จะทำให้อนุมานได้ว่าคิดถึงบ้านข้อ13นะคะข้อ13เนี่ยตัวเลือกจะยาวหน่อยพี่ก็เลยจะแบ่งตัวเลือกเป็น2หน้าแต่ว่าโจทย์เนี่ยก็จะจบในหน้าเดียวข้อ13ตามสาระของข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวผิดการเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยากและกำกวมจะเห็นกันอยู่เสมอถ้าผู้เขียนหรือผู้พิสูจน์อักษรอ่านบททวนและจัดลำดับเสียใหม่ก่อนปล่อยผ่านออกไปก็จะช่วยให้การอ่านราบรื่นไม่สะดุดอันนี้พี่ขอโทษทีนะคะอันนี้พิมพ์ผิดจริงๆต้องเป็นคำว่าทบทวนไม่ใช่บททวน